ความสำเร็จค่ะในโครงการสำรวจห้วงอวกาศทั้งของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ก็ทยอยมีหลายๆโครงการออกมาที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างจีนเนี่ยค่ะออกมาเปิดเผยถึงความสำเร็จในการสำรวจอวกาศในห้วงลึกหลายโครงการด้วยกันนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะได้ส่งยานฉางเอ๋อ6เนี่ยขึ้นไปเก็บตัวอย่างนะคะของหินของดินบนดวงจันทร์จากด้านไกลกลับมายังโลกลงจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบก็อยู่ระหว่างการไปศึกษาเก็บข้อมูลกันเพิ่มเติมล่าสุดค่ะจีนก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งนะคะในการส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นไปสู่วงโคจรของโลกนะคะซึ่งดาวเทียมดวงนี้เนี่ยจะเป็นดาวเทียมสื่อสารแล้วก็เป็นดาวเทียมที่สำคัญในการเผยแพร่สัญญาณต่างๆด้วยค่ะส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็สามารถที่จะปล่อยจรวดนะคะที่มีดาวเทียมสำรวจพื้นดินขั้นสูงขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จนะคะซึ่งดาวเทียมสำรวจพื้นดินขั้นสูงที่ว่านี่ค่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในการไปคอยสังเกตข้อมูลไปจับสังเกตเรื่องของปัจจัยทางด้านสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะสามารถคาดการณ์แล้วก็ติดตามเรื่องของปัญหาภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆได้นั่นเองนะคะทางสื่อของญี่ปุ่นค่ะรายงานว่าองค์การอวกาศของญี่ปุ่นนะคะหรือว่า JAXA ประสบความสำเร็จในการส่งจรวด S3 ซึ่งเป็นหมายเลข3นะคะที่ผลิตในประเทศจากศูนย์อวกาศทาเนกะชิมะในจังหวัดคาโกชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อช่วงสายของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้เนี่ยจรวด H3 ก็ยังได้ลำเลียงดาวเทียมสำรวจพื้นดินขั้นสูง ELOS-4 ขึ้นไปพร้อมกันด้วยนะคะหลังจากที่ทยานออกจากฐานปล่อยจรวด S3 ก็ปลดไอพ่นส่วนแรกค่ะในเวลาประมาณ5นาทีต่อมาจากนั้นอีกประมาณ17นาทีต่อมานะคะก็แยกส่วนกับดาวเทียมได้ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ค่ะสำหรับการส่งจรวด S3 หมายเลข3มีกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แล้วนะคะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าสภาพอากาศย่ำแย่ทีเดียวการปล่อยจรวด S3 หมายเลข1เคยปล่อยมาแล้วนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ล้มเหลวมาแล้วด้วยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมานะคะปี2566ซึ่งจรวดก็ถูกสั่งให้ทำลายตัวเองในช่วงเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่ถูกปล่อยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพราะว่ามีปัญหานะคะเนื่องจากเครื่องยนต์ระยะที่2เนี่ยไม่ทำงานขณะที่จรวด S3 หมายเลข2ค่ะสามารถพาดาวเทียมจำลองขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จนะคะซึ่งจรวดหมายเลข1และหมายเลข2นั้นก็เป็นจรวดที่ใช้สำหรับการทดสอบทั้งสิ้นทีนี้สำหรับดาวเทียมสำรวจพื้นดินขั้นสูง ELOS-4 ที่ว่านี้ค่ะก็จะถูกใช้เพื่อไปสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ไปติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินอันเกิดจากภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวการส่งจรวดในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นก็กำลังเร่งแสวงหาจุดยืนในการแข่งขันภาคอวกาศในการส่งดาวเทียมกับชาติมหาอำนาจอื่นๆนะคะก็มีแผนที่จะส่งจรวด S3 เนี่ยขึ้นสู่ห้วงอวกาศปีละ6ครั้งด้วยกันค่ะไปดูความสำเร็จด้านห้วงอวกาศของจีนกันบ้างนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนประสบความสำเร็จค่ะในการส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่ห้วงอวกาศอีกครั้งนะคะจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนชางที่มณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยดาวเทียมจงซิง 3A ถูกปล่อยด้วยจรวดขนส่ง Long March 7รุ่นปรับปรุงเพื่อเมื่อเวลา 19:57 นของวันที่29มิถุนายนตามเวลาของปักกิ่งนะคะแล้วก็สามารถทะยานขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จโดยดาวเทียมดวงใหม่เนี่ยค่ะถือเป็นดาวเทียมการสื่อสารเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการแพร่สัญญาณซึ่งจะให้บริการกระจายเสียงข้อมูลสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นภารกิจที่526ของจรวดขนส่งตระกูลมาร์ชนะคะสำหรับความคืบหน้าด้านอวกาศของจีนเนี่ยค่ะทางนายเปี้ยนจือกังรองผู้อำนวยการองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าจีนวางแผนดำเนินภารกิจเทียนว่น2เพื่อไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยประมาณปีหน้านี่แหละค่ะปี2568ส่วนภารกิจเทียนว่น3ก็จะขึ้นไปเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารนะคะจะเกิดขึ้นประมาณปี2573ถัดไปค่ะจะเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าเทียนว่น4ก็จะไปสำรวจระบบดาวพฤหัสบดีประมาณปี2573ด้วยเช่นกันซึ่งภารกิจในอนาคตทั้ง3รายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ4ภารกิจหลักในการสำรวจดาวเคราะห์ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งภารกิจแรกค่ะอย่างภารกิจเทียนว่น1เพื่อไปสำรวจดาวอังคารก็บรรลุผลสำเร็จไปแล้วนะคะเมื่อปี2564
ส่วนภารกิจที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในประมาณสัก 10-15 ปีข้างหน้านี้ในขณะที่ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ในอนาคตของจีนนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญยกตัวอย่างเช่นการวิจัยถึงต้นกำเนิดวิวัฒนาการของระบบสุริยะผลกระทบของวัตถุขนาดเล็กและพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ต่อโลกการไปศึกษาสิ่งมีชีวิตนอกโลกในขณะที่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอิร์ธ7ค่ะจะดำเนินการสำรวจในภูมิภาคขั้วใต้ของดวงจันทร์นะคะส่วนภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอิร์ธ8จะทดสอบเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนดวงจันทร์ก็ย้ำนะคะว่าจีนนั้นจะทำงานเป็นหุ้นส่วนมีความร่วมมือกันกับนานาชาติในการร่วมกันก่อสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติและแบ่งปันความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสำรวจดวงจันทร์ในขณะเดียวกันค่ะแผนการในอนาคตก็ยังครอบคลุมไปที่การพัฒนายานขนส่งบรรทุกหนักและระบบขนส่งในห้วงอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาการสำรวจห้วงอวกาศในช่วงลึกในห้วงลึกของจีนนะคะที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ